ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการต่อท่อน้ำ PVC นะครับที่แตกให้มันสามารถใช้งานได้ภายใน5นาทีนะครับหลังจากที่เราทาน้ำยาประสานท่อไปแล้วนะครับปกตินะครับในการซ่อมท่อ PVC ที่แตกนะครับส่วนมากก็จะใช้น้ำยาประสานท่อชนิดใสแบบนี้นะครับซึ่งน้ำยาแบบนี้นะครับตามฉลากข้างกระป๋องเองนะครับจะระบุไว้เลยนะครับว่าหลังจากที่ทาไปแล้วนะครับจะสามารถใช้ได้ในระยะเวลาประมาณ30นาทีนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้งานท่อที่เราซ่อมนะครับภายใน5นาทีตัวช่วยที่สำคัญนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับจะเป็นน้ำยาประสานท่อชนิดเข้มข้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเราใช้แบบนี้นะครับจะสามารถใช้งานท่อที่เราซ่อมภายใน5นาทีนะครับลักษณะก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยนะครับอันดับแรกในการซ่อมนะครับท่านผู้ชมต้องเช็คดูท่อเราก่อนนะครับว่าท่อเราสามารถที่จะขยับได้ไหมนะครับถ้ามันขยับไม่ได้เราต้องใช้จอบนะครับขุดให้มันยาวๆนะครับมันจะได้ขยับท่อได้นะครับจากนั้นนะครับให้หาก้อนอิฐนะครับหรืออิฐบล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับมาหนุนท่อให้สูงแบบนี้นะครับให้มันสูงจากพื้นดินหลังจากนั้นนะครับเราต้องมาเช็คดูรอยแผลนะครับว่าที่ท่อมันอยู่ตรงไหนนะครับและยาวประมาณเท่าไหร่นะครับท่อนี้มันแตกยาวประมาณขนาดนี้นะครับประมาณ3นิ้วซึ่งแผลยาว3นิ้วนะครับมันจะยาวเกินข้อต่อตรงนะครับที่เราซื้อมานะครับวิธีการซ่อมนะครับเราต้องใช้ข้อต่อตรงนะครับแบบนี้2ตัวนะครับท่านผู้ชมวิธีซ่อมนะครับผมจะตัดท่อตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ต่อตรงลงไปแบบนี้นะครับวิธีตัดนะครับเราจะใช้กรรไกรตัดท่อตัดหรือจะใช้เลื่อยตัดเหล็กแบบนี้นะครับที่ผมใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากตัดท่อเสร็จนะครับให้ท่านผู้ชมเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดท่อให้มันสะอาดนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งในการต่อท่อ PVC ให้มันทนนะครับไม่หลุดง่ายก่อนที่เราจะทากาวนะครับแล้วใส่ข้อต่อลงไปให้ท่านผู้ชมใช้กระดาษทรายนะครับหรือตะไบก็ได้นะครับทำแบบนี้นะครับนี่ครับรูปบริเวณปลายของท่อ PVC นะครับรูปให้มันเอียงๆเฉียงประมาณ15องศานะครับเพราะว่าเวลาที่เราต่อท่อไปนะครับภายในข้อต่อมันก็จะเป็นมุมในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาที่เราเอาข้อต่อนะครับกับท่อชนกันมันจะชนกันพอดีนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับผมจะให้ดูข้อต่อตรง3นิ้วอันนี้นะครับเห็นไหมครับข้างในมันจะเป็นมุมเฉียงๆนะครับนี่ครับพอเวลาที่เราเอาท่อใส่ลงไปนะครับมุมมันจะประกบกันพอดีนะครับจะทำให้ท่อมันไม่หลุดง่ายนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับในการต่อท่อนะครับพอเราลบมุมท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับทำความสะอาดข้างในข้อต่อนะครับให้มันสะอาดนะครับเอาผ้าหรือทิชชู่ได้นะครับเช็ดข้างในจะให้มีสิ่งสกปรกมันอยู่นะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้น้ำยาประสานท่อบีบลงไปนะครับในข้อต่อก่อนนะครับบีบแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแปรงช่วยทาให้ทั่วแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เอาน้ำยานะครับทาที่ท่อนะครับนี่ครับแล้วก็รีบเอาข้อต่อนะครับใส่ลงไปกดไว้สัก5วินาทีนะครับให้มันประสานตัวกันก่อนนะครับพอเราต่อข้อต่อฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาต่อข้อต่อฝั่งนี้อีกอันหนึ่งนะครับนี่ครับในลักษณะแบบนี้เราต้องตัดท่อตรงนี้ออกก่อนนะครับผมจะตัดประมาณนี้นะครับให้ยาวนิดนึงหลังจากนั้นนะครับไม่เอาท่อ PVC ที่เราตัดนะครับมารองข้างล่างแบบนี้นะครับนะครับมันจะทำให้เราทำงานง่ายนะครับทีนี้ก็ทำเหมือนขั้นตอนแรกนะครับในการต่อข้อต่อตรงตัวนี้นะครับลบมุมให้มันเฉียงๆนะครับแล้วก็เอาทิชชู่นะครับเช็ดความสะอาดนะครับแ
แล้วก็เอาน้ํายาประสานท่อนะครับบีบลงไปในท่อแบบนี้นะครับทําเหมือนขั้นตอนแรกเลยนะครับแล้วก็เอาน้ํายาประสานท่อนะครับทาที่ท่อนะครับหลังจากนั้นก็เอาต่อตรงนะครับใส่ลงไปดันให้สุดนะครับหลังจากที่เราต่อตรงไว้2ข้างแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราต้องตัดท่อ PVC นะครับมาใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่จะประมาณนี้นะครับในการต่อท่อตรงตรงนี้นะครับมันมีวิธีต่อหลายวิธีนะครับท่านผู้ชมอาจจะเอาตัวนี้ลงนะครับตัวนี้ลงแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตลับเม็ดวัดนะครับแล้วก็ตัดท่อมาต่อก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้วิธีการต่อแบบง่ายๆนะครับผมจะเอาข้อต่อนะครับต่อไปฝั่งนี้ก่อนนะครับเราก็ทำเหมือนที่เราทำในขั้นตอนแรกนะครับลบมุมท่อ PVC ตรงนี้ก่อนนะครับพอลบมุมท่อด้วยกระดาษทรายเสร็จทีนี้ผมก็จะเอาน้ำยาประสานท่อทาไปที่ข้อต่อก่อนนะครับพอทาน้ำยาในข้อต่อเสร็จทีนี้ก็เอาน้ำยามาทาที่ท่อ PVC ที่เราจะต่อลงไปนะครับนี่ก็เอาท่อนะครับเสียบเข้าไปข้างในดันให้ลึกเลยนะครับพอน้ำยาที่เราต่อในข้อต่ออันแรกมันแห้งดีแล้วทีนี้ให้ท่านผู้ชมจับท่อมาเทียบกันแบบนี้นะครับพอเราเทียบได้แบบนี้แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตดูที่ข้อต่อตรงนะครับมันจะมีเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมมาร์คตำแหน่งขยับมาจากเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้นะครับที่ท่อตรงนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ตัดนะครับพอตัดเสร็จก็ลบมุมเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ทากาวที่ข้อต่อตรงข้างในก่อนนะครับแล้วก็ทาท่อที่อยู่ด้านนอกนะครับจากนั้นยกท่อขึ้นนะครับแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้นะครับนะครับก็กดท่อไว้สักครู่ให้ท่อมันประสานติดกันดีก่อนค่อยเอามือออกนะครับหลังจากที่เราต่อข้อต่อเข้ากับท่ออันสุดท้ายเสร็จให้รอประมาณ5นาทีนะครับถึงจะเปิดใช้งานได้แต่อย่าเพิ่งเปิดน้ำใช้นะครับให้เปิดน้ำทิ้งก่อนอาจจะเปิดน้ำรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไล่เศษท่อ PVC อันเล็กๆนะครับที่เราตัดแล้วก็น้ำยาประสานท่อที่มันค้างอยู่ภายในระบบท่อนะครับออกมาให้หมดก่อนถึงเราจะเปิดน้ำใช้ภายในบ้านได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่นะครับที่ไม่เข้าใจในเรื่องงานช่างดูคลิปนี้จบแล้วผมเชื่อว่าท่านสามารถทำตามได้แน่นอนนะครับครับสวัสดีครับ